ทางไหนบอกท่านผู้ชมเลยร้านหนูให้มาซื้อซอยนะอยู่วางไหนตลาดนัดลาวนะตลาดนัดลาวหรออยู่ตรงเสาธงไงหลังเทศบาลหลังเทศบาลตึกกศน.เก่าเลยของดูดะตึกสีส้มๆอ่ะจักอยู่นี่มา2แม่ลูกเด้อนี่เด้อเพิ่นยังโสดได้เนี่ยเอ้ยน้องเอ้ยโอ้บ่ได้ธรรมดาเด้อเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมซื้อหยังเอาบอกท่านผู้ชมซื้อหยังชื่อนุ่นค่ะชื่อนุ่นน้องนุ่นนะครับเด้อนะครับผมแม่ค้าขายมักสมนะครับผมขายมักสมอันนี้ลูกค้าประจำมาซื้อซอยเพิ่นประจำนี่ครับผมมาเบิ่งคนงามขายเนื้อพี่ครับเบิ่งแน่นี่มาตาบ้านใดนี่คืองามแท้มาตาบ้านนั้นนาบัวจ้านาบัวนาบัวใดเนาะผู้ไทยนี่บอกผู้สาวมาจากบ้านใดเนาะยังโสดอยู่บ่นี่เจ้าซื้อหยังซื้อหยังซื้อน้องซื้อหยังน้องซื้อหยังน้องฟ้าอยู่ฟ้าเนาะมาจากฟังลาวเหรอวะเว้ายอครับผมมันทันกลางเนาะยังโสดบ่นี่โสดโสดเนาะโสดมีไอดีไลน์บ่บ่มีบ่มีเนาะน่ารักน่ารักน้องฝาเพื่อนนะครับผมยังโสดเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับถ่ายก่อนธุรกิจแมลงหลายครับหลายสวยสวยสวยคุณสาวท่านนี่สวยเอาเท่าไหร่นี่นะขายเท่าไหร่เอาบอกเนาะอันนี้นะขีดกว่า50ขีดกว่าครับขีดกว่าขีดครึ่งโอ้ขีดครึ่งโอ้ไม่หยังอันนี้เอาตะกะแตนตะกะแตนเอาเปิดเอาถุงนี่เบิ่งนะเปิดเอาถุงนี่เบิ่งนะสดสดนะมันจะบินเลี้ยงเองบ่หรือว่าการมีเลี้ยงสมาชิกเอ๊ะสมาชิกส่งให้ครับเลี้ยงเองด้วยจ้าด้วยตะกะแตนซื้อหยังซื้อตะกะแตนนี่ตะกะก้าผสมโมจีนสายพันธุ์เลี้ยงนะครับเด้อพี่น้องปลาตะก้าผสมโมจีนโตเท่าไหร่นี่ไม่เท่าไกลนะ200โอ้ขายถูกเนาะใกล้ขึ้นราคาบ่ครับได้ข่าวโลละ100ค่ะโลละ100วางนึงเท่าไหร่80มันยังอันนี้โอ้ขอโทษไอโลสี่ขีดโลสี่ขีดจักรบาทเนี่ยนี่ครับมันแซงพี่น้องเอาไปเฮ็ดได้กินแม่ต้มกินต้มกินเนาะแกะเปลือกแล้วก็ต้มครับผมอย่าไปต้มคาเปลือกได้อย่าไปกินดิบได้อย่าไปกินดิบได้ต้มคาเปลือกมันอะไรต้มครับเอาบ่ได้ปอกกันบ่ซะต้มละกันเอาบอกไปดีฮะต้มสุกแล้วก็ปอกโอ้ต้มสุก1ดิ1ก็ได้1ก็ได้มันนานสุกนี่ครับพี่น้องมันบ้านเจ้ามีบ่แบบนี้นะคือมีขนหลายถ้ามันเนาะมันครับเอาจองไว้เด้อเดี๋ยวสิบ่าเอานี่ซื้อซอยไม่เท่านี่จองไว้จองไว้หรือเจ้าสิเมื่อแล้วบ่บ่เมื่อโอ้มันมีทุกชนิดครับผมมันแหล่มันแดงมันดำอันนี้มันหยังขาวบ่เอ๊ะขาวหัวประกาศเอ้าคือว่าขาวหัวประกาศ4หัวประกาศ4คือหัวประกาศนี่โลละ20หน่วยนี้ประมาณจักโลประมาณ8 9โล8 9โล160 150 160เพิ่นปลูกได้ดีเนาะไม่เท่าเนาะเท่าแล้วก็ยังมาขายเต็กเนาะเจ้าเนาะอยู่บ้านใดนี่อยู่บ้านใดบ้านทุ่งมนบ้านทุ่งมนโอ้ยบ่ไก่ปลาใดเนาะสวนมาเองลูกเออสวนมาเองปลูกเองบ่พักนี่ฮะต้นน้องสิมเขาเจ้าบ่ได้ซื้อได้แลกอะไรเลยฮะต้นน้องสิมเขาเจ้าเจ้าบ่มาบ่แต่ปลูกพักอ้อมสวนกำมองวางเนาะเจ้าบ่มาถ่ายเอาแต่มึงมันจังหลายน้องสิมน้องบ่ไงปลูกอ้อมเลยมันมดจังป้าเขาเจ้าโอ้ครับผมครับผมฮะเมื่อกี้กอกเองไม่เห็นก็หมดโอ้ครับผมพักกองหลายอันนี้มดแล้วบ่นี่ใครสิมดแล้วมดเลยนี่โอ้ครับผมครับผมตั้งแต่พักสลัดโอ้เราดูเด้อไม่เท่านี่ครับผมแต่บ้านทงมนเนาะโอ้ทงมนนี่ถูกเล็กลงมาที่1ได้ถึงก็ได้ล้านอันพ่อใหญ่หยังเฮ้อสิค่อยไปถ่ายขายป่าเนาะนี่เนาะอยู่บ้านใดผู้สาวมากับยายโอ้มากับยายปั่นเพลงครับผมขายเท่าไรปลานี่ฮะ50จ้าสิได้50 150บาทมา
ันนี้ได้ยังเนี่ยได้ยังเนี่ยฮะมาแต่ทางไหนได้ยังได้ผลไม้ผลไม้เนื้อโอ้ผลไม้นะครับผมเบิ่งแหน่เพิ่นน่ะโอ้เพิ่นโสดอยู่บ่นี่แม่เฒ่าโสดบ่ทันได้รู้โสดมีเนาะโสดแบบบ่ทันได้ลูกนะโอ้บ่ทันได้ผัวโอ้ครับผมนี่ครับมาคู่มือบ่บ่จ้ะเพิ่นมามือไปซื้อได้นะซาบาวเดชผู้อยู่บ้านนางามบ่สิมาขายให้ใหม่เอ๊ะเฒ่าขาย10บาท10บาทมักพริก10บาท10บาทขายแพงขายอันนั้น10บาทขายถือขนาดเลยธุรกิจผู้เฒ่าโอเคเราท้องไม่ท้องเอาฟรีเลยเฮ้ยท้องท้องเนี่ยท้องเออเพิ่นบอกกระท้องให้ฟรีเนี่ยให้ฟรีเราใจดีได้พี่น้องเลยอันนี้ก็ได้ครับเออแตงโมให้ดีนี่ให้รีบอ่ะให้รีบอ่ะโอ้เพิ่นใจดีนะครับผมเนี่ยให้ฟรีคนท้องให้ฟรีครับโอ้มีทั้งข้าวโพดมีทั้งบักสลีมีทั้งทุกอย่างนะครับนี่เอ้ยนี่เพิ่นท้องแล้วเนี่ยมาเอามาเอามาผมกระท้องที่กันครับนี่กระท้องเออนี่กระท้องเออท้องเอาพี่นั่นนั่นนี่นะตามป้ายเพื่อนครับผมเนี่ยนี่นี่นี่กระท้องมาเลยหนูหนูหนูคนร้านขายมังโมดูท้องเนาะกระท้องเลยเอาพี่อาลูกอ่ะเฮ้ยคนท้องอีหลีบ่ดิท้องจริงจริงเออท้องเลยครับท้องจริงเออนี่นี่ผู้เราแล้วท้องให้ฟรีเด้อเอาได้ไหมเฮ้ยแตงโมให้ผลให้ฟรีโอเคโอเคไปแล้วบ่เมื่อแล้วบ่ได้อย่างน้อน่ะทุกอย่างโอ้หิวซีเลยสบายดีสวัสดีครับบ่าวเดชนครพนมนะครับผมวันนี้มาเที่ยวนะครับผมตลาดนะครับมารอเบิ่งผู้สาวอยู่ตลาดหนองฮีนะครับเด้อวันนี้มาตลาดคลองถมนะครับตรงกับวันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อตลาดคลองถมหนองฮีอำเภอปะปากจังหวัดนครพนมนะครับผมมันจะมีทุกวันศุกร์นะครับอันนี้จะเป็นตลาดสดนะครับพี่น้องตลาดสดเก็บเมื่อละบ่ไม่ใหญ่เอ้ยเก็บแล้วโอ้ข้ามแล้วเนาะสมควรครับเพิ่นมาขายนี่ครับเออว่าไงเอออะไรน่ะหลานไผเด้เนาะคือมาปะมาปล่อยแท้เนี่ยขายดีบ่มื้อนี้น่ะเอ้ยบ่ปานใดฮะแม่นแล้วบ่แม่นขายแพงบ่บ่แพงดอกมันบ่ได้ขายคันแพงก็ไว้อยู่เฮือนพุ่นแหละเนาะโอ้แม่เฒ่าเพิ่นนี่ครับผมมาซื้อสร้อยเพิ่นแน่นี่น่ะเออครับผมโตเท่าใดไก่นี่200จ้า220 200ครับผมไก่เหนียวเพิ่นจะซักยันอยู่บ่ดิบ่ได้ซักกำลังซักยันเย็นแล้วคือบ่ย้ายไปพุ่นแม่เอ้ยย้ายไปในคลองถมบ่โอ้ยมันก็บ่แม่นล่ะเนาะมองอยู่นี่มองอยู่นี่เนาะเออแม่นที่อยู่นี่เนาะเออตลาดค่าที่เท่าไหร่นี่เป็นเดือนบ่เพิ่นเอาเป็นเดือนเนาะเดือนละเท่าจักบาทเดือน150 150ตลาดชุมชนเนาะบ่แพงเนาะโอ้ครับผมบ่คือแถวกรุงเทพฯเพิ่นล็อกละ 10,000 20,000 เด้อพี่น้องเด้อครับเอาเข้าไปเบิ่งข้างในครับผมขอบคุณหลายๆแม่นะครับมีของขายหลายอย่างครับผมมะเขือข้อมะเขือเครือนะครับผมมะเขือเทศถุงเดียวจักบาทนี่10 บาทยามนี้มันถือเนาะไม่เท่ามะเขือเครือถุงละ10 บาทครับพี่น้องดอกแค่ก็มีนี่10 บาทป้าโถค่อยบ่ได้50ปูกเด้อเออหมักแตง10บาทได้นี่เนาะซาวโอ้นึกว่า10บาทป้าเอาลูกมาเลี้ยงพอมาตลาดก็ดีเออบ่เลี้ยงแต่ผัวโอ้ครับผม10บาทหมักพริกก็ถูกเนาะเดี๋ยวนี้เนาะหมักพริกถูกพี่น้องซาวอ่ะอันนี้ดิซาวโอ้หมักพริกมันสุกเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวนี้หมักพริกดิบมันออกหลายอยู่สวนโล13บาทนี่มาพริกสวน10บาทแล้วบ่โอ้ถือเพิ่นอีต้นเพิ่นเนาะคนเฮ็ดสวนเนาะอีต้นเพิ่นนะครับผมอันนี้ซาวบ่นี่2โลโลเดียวโลเดียวป๋อได้หลายปานนั้นแหละโอ้คุ้มค่าแม่นมักพริกนี่ล่ะครับกินน้วยเดียวกับเฮ็ดเอาขอบคุณหลายๆครับเอ้อหนังเข้มนะครับผม
ผักไทยน้อไม่เถาน้อนางเข้มเนี่ยครับผมมัดละเท่าไหร่เนี่ยมัดละร้อยอันนี้ได้มัดละร้อยโอ้จังอันนั่นนี่ฮะซื้อมา12เอากำไร1อันโอ้ครับผมครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆไม่เถาคือบ่ให้ลูกมาขายลูกสาวพุ่งงามนะลูกสาวพุ่งงามเพิ่นบ่มาใช้แรงงานผู้เฒ่านะครับผมนี่แหละอาชีพผู้เฒ่านะเนาะมานั่งอยู่ซื่อๆก็ได้เงินได้บางเทื่อฮะขอบคุณหลายๆไม่เฒ่านี่ครับมากไอ้มากฝาก10บาท10บาทพี่น้องมากอื้อ10บาทครับผมอย่านั่งดิ10บาทผมบ่ได้ว่าสิคันเองนี่ครับพี่น้องถือเด้อตลาดหนองฮี่เนาะมาซื้อซอยแม่เฒ่าเพิ่นแหน่ไปเลยเด้อยายเด้อครับผมโอ้มักบวบมักมันก็มีครับพี่น้องมักบวบนี่เป็นตลอดบ่มันเป็นตลอดโอ้ครับผม10บาท20บาท10บาทโอ้ผักแป้นน่ะนี่เนาะโอ้ป่าหยังอันนี้ป่าบูมักกระถิ่นก็มีพี่น้อง20บาท10แกะเพื่อสิได้ได้นี่แม่เอ้ยเจ้ากระดูแท้นั่งอยู่นี่นั่งนั่งเล่นไปเนาะของมันเกิดเองธรรมชาติอู้คัก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 เอ้ามาซื้อสร้อยแม่เฒ่าเพื่อนเนี่ยสบายดีแม่เฒ่าโอ้มีแต่ผู้เฒ่านั่งเฝ้าอันหลานเนาะเนาะดีแล้วแม่นแม่นแม่นครับผมงานปู่เฒ่าโอเคเอามาซื้อสร้อยแม่เฒ่าหน่อยเด้อปู่นะขี้เพิ่งขี้เทียนนะครับผมไม้ไตเนาะนี่เนาะครับผมเอาไปเลาะเบิ่งตลาดคลองถมกันเด้อพี่น้องตลาดคลองถมเอามาทั้งผีโอ้ยตลาดในกระซบเสาไปคลองถมมานี่เนาะโตเท่าไหร่นี่แม่เฒ่าไกลนะ200โอ้ขายถูกเนาะใกล้ขึ้นราคาบ่ครับได้ข่าวโลละ100ค่ะโลละ100วางนึงเท่าไหร่80 90 มันหยังอันนี้มันแซงโอ้ขอโทษขอโทษไอ้ๆโล4ขีดโล4ขีดจักบาทนี่นี่ครับมันแซงพี่น้องเอาไปเฮ็ดได้กินแม่ต้มกินต้มกินเนาะแกะเปลือกแล้วก็ต้มครับผมอย่าไปต้มคาเปลือกได้อย่าไปกินดิบได้อย่าไปกินดิบได้ต้มคาเปลือกมันน่ะแหละต้มครับเอาบ่ได้ปอกกันบ่ซะต้มแล้วก็เอาบอกไปดีฮะต้มสุกแล้วก็ปอกโอ้ต้มสุก1ดิ1ก็ได้1ก็ได้มันนานสุกนี่ครับพี่น้องมันบ้านเจ้ามีบ่แบบนี้นะคือมีคนหลายถ้ามันเนาะมันครับเอาจองไว้เด้อเดี๋ยวสิบ้าเอานี่ซื้อสร้อยไม่เท่าเนี่ยจองไว้จองไว้หรือเจ้าสิเมื่อแล้วบอกเมื่อแล้วเดี๋ยวค่อยสิลบมาเด้อถือได้นี่ฮะซาบาทบอกคุณนะใกล้ซักงานก็มีพี่น้องธุรกิจการบินไก่มันมีปีกเนาะผักถือนะครับผมสิบบาทบอกดิอยู่ในห้าง 3-40 ผู้ใดโอ้ยบ้านเฮา10บาทถึงได้10บาทพอซื้ออีหลีมื้อนั้นผมไปแมคโครน่ะ30 30อีหลีอันนี้10บาทพอซื้อครับพี่น้องยามนี้เนาะยามมันหลายยามพักหลายครับผมปู่ธุรกิจขายมันอันนี้ฮะมันมีทุกชนิดครับผมมันแหล่มันแดงมันดำอันนี้มันหยังขาวบ่เอ๊ขาวหัวประกาศเอ้าคือว่าขาวหัวประกาศ4 4คือหัวประกาศนี่เออไปได้ยกให้ผู้ชมเบิ่งหน่อยฮะให้มาซื้อซอยแน่โอ้ขาวแบบนี้นะครับผมโลเท่าไหร่นี่ครับ35 35มักอื้อเด้ๆนี่เอ้าโลละซาวหน่วยนี้ประมาณจักโลประมาณ8 9โล8 9โล160 150 160เพิ่นปลูกได้ดีเนาะเอามาแต่สิไหนเหรอเอามาจากอุดรอุดรก็สิรับมาอีกต่อนึง
เอออย่าไปตัวเออนะครับธุรกิจมันครับผมไฟบ่มีมันอยู่เฮือนก็มาซื้อนําเพิ่นเด้ออ้าวขอบคุณหลายๆแม่เฒ่าไปเบิ่งของถมก่อนโอ้ทางพี่มันปีกของถมครับผมมันเป็นของถมนะครับผมเอาไปเบิ่งนะครับผมธุรกิจของถมเพิ่นเป็นอะไรเนาะพี่น้องคึกคืนครับผมทางในครับผมส่วนมามื้อนี้วันศุกร์นะครับคนสิย่างหลายนะครับตลาดเพิ่นโอ้ไม่เท่าเนาะเท่าแล้วก็ยังมาขายเต็กเนาะเจ้าเนาะเอออยู่บ้านใดนี่อยู่บ้านใดบ้านทุ่งมนบ้านทุ่งมนโอ้ยบ่ไก่ปลาใดเนาะสวนมาเองลูกเออสวนมาเองปลูกเองบ่พักนี่ฮะน้องสิมเขาเจ้าบ่ได้ซื้อได้เลขอะไรเลยน้องสิมเขาเจ้าเจ้าบ่มาบ่แต่ปลูกพักอ้อมสวนคำมองวางเนาะเจ้าบ่มาถ่ายเอาแต่เมื่อมันยังหลายน้องสิมน้องบ่แง่ปลูกอ้อมเลยมันมดจะป้าเขาเจ้าโอ้ครับผมครับผมฮะตะกี้กอกเองสิก็หมดโอ้ครับผมพักกองหลายอันนี้มดแล้วบ่นี่ใครสิมดแล้วมดเลยนี่โอ้ครับผมครับผมจักแต่พักสลับโอ้เราดูเด้อไม่เฒ่านี่ครับผมแต่บ้านทงมนเนาะโอ้ทงมนนี่ถูกเลขรางวัลที่1ได้ถูกก็ได้ล้านอันพ่อใหญ่อย่างเฮ้อสิค่อยไปถ่ายมื้อนะเขาอันนั้นก็ไม่เฒ่าก็เหมือนซื้อไอ้พ่อเฒ่าเพียงบุ๊เหรออย่างก็เราเป็นผู้ขายนี่ก็ให้พลแพงดอกเอาเมียอยู่ทงมนเออครับผมนี่ถ้าบ้านเดียวกันนะครับแถวพลแพงนะครับผมแถวคำเต๋ยเออเราถูกเลขแล้วพลคิดเงินนี้ตั้ง 30,000 บาทเออแม่นโอ้ถูกเลขกันนี้แล้วเห็นคอยก็หาบ่เห็นเป็นเดือนพุ่นแล้วโอ้ผู้สาวขายป่าเนาะนี่เนาะอยู่บ้านใดผู้สาวมากับยายโอ้มากับยายปั่นเพลงอืมครับผมขายน่าได้ป่านี่ฮะ50จ้าสิได้50 150บาทมาอันนี้ได้ยังเนี่ยได้ยังเนี่ยฮะมาแต่ทางไหนได้ยังเอ๊ะได้ผลไม้เนื้อหมูโอ้ผลไม้นะครับผมเบื้องแหน่เพิ่นน่ะโอ้เอาครับผมวิถีชีวิตชนบทนะครับผมแถวอำเภอป่าปากนะครับทาย4เลยป่าโลเท่าใดผู้สาว150จ้า150โอ้เพิ่นโสดอยู่บ่นี่แม่เฒ่าโสดบ่ทันได้ลูกเออโสดมีเนาะโสดแบบบ่ทันได้ลูกนะโอ้บ่ทันได้ผัวโอ้ครับผมนี่ครับมาคู่มือบ่บ่จ้าเพิ่นมามือไปซื้อได้นะซาบาวเดชผู้อยู่บ้านนางามผู้สิมาขายให้มาเอ๊ะมาซื้อให้แน่ไอ้ซาบาวเดชน่ะอยู่ผู้ไปบ่บ่จ้าอันนี้อันนี้ส่วนของเจ้าของอยู่หน้าจ้าของเจ้าของโอ้นี่ครับซื้อหยังเจ้าซื้อหยังซื้อนิดจ้าซื้อนิดโอ้ครับผมครับผมอันนี้โลเท่าไหร่ก็เอาเบิ่ง150บาท150บาทโอ้ใหญ่ๆครับผมเบิ่งเอาใหญ่นะครับสำแขนผู้เด้อเนี่ยร้อยซาวร้อยห้าสิบเนาะอ้าวมาซื้อซอยเพิ่นครับผมขอบคุณหลายๆเด้อเออนี่ครับธุรกิจกะล่ำเออธุรกิจกะล่ำก็มีพี่น้องยามนี้ยามหนาวนะครับเพิ่นปลูกพักหลายครับผมคุณอะไม่เท่าขาย10บาท10บาทมาพริกขายแพงขายอันนี้10บาทขายถือขนาดเลยธุรกิจผู้เฒ่าผู้แก่เป็นอะไรสบายดีนายสบายดีครับเออคุ้นเสียงไหมมาแต่ทางใดเนาะมาแต่ทางฝากคุณบ่ฝากคุณเสียงอยู่จำซื้อไม่ได้ขายยังขายยังขายพริกน้ำสิไรลูกสาวบ่หรือว่าลูกหลานเนาะผู้สาวเนาะขายยังล่ะผู้สาวน่ะขายขนมขนมยังเนาะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะโอ้ขายเท่าไหร่เนาะกองละ20บาทเอามาซื้อซอยเพิ่นมาซื้อซอยเพิ่นกลับมาอยู่พี่เนาะเออนะครับ20บาทบ่อเปี๊ยะบ่อเปี๊ยะเวียดนามบ่เขินบ่อเปี๊ยะเขินเมี่ยงแก้วเนาะเออเมี่ยงแก้วนะครับผมแถมเครื่องพร้อมแถมผักพร้อมอ้าวขอบคุณหลายครับผมมักพริกนี่แล้วมันถือโพดกูมือนฮะเนาะเป็นตันนึงได้ดําหมื่นถือเฮ็ดบาปคนปลูกก่อยนะจําซื้อบ่ได้ของเขาต่อฟันเสียงนึง
โอ้ยจื้อกันบ่ได้เจ้าในบ้านเดียวกันก็จื้อกันบ่ได้เราก็ท้องไม่ท้องเอาฟรีแล้วเฮ้ยท้องท้องเนี่ยท้องเออเพิ่นบอกกระท้องให้ฟรีเนี่ยเราใจดีได้พี่น้องอันนี้ก็ได้ครับเออให้รีบ่ให้รีบ่โอ้คนใจดีนะครับผมเนี่ยให้ฟรีคนท้องให้ฟรีครับโอ้มีทั้งข้าวโพดมีทั้งบักสลีมีทั้งอันทุกอย่างนะครับเอ้ยนี่เพิ่นท้องแล้วเนี่ยเมาผมกระท้องคือกันนี่กระท้องเออนี่กระท้องเออคนท้องมาฟรีนั่นๆนี่นะตามป้ายเพิ่นครับผมเนี่ยนี่คนท้องมาเลยหนูคนร้านขายมะม่วงดูท้องเนาะคนท้องเลยเอาฟรีเฮ้ยคนท้องอีหลีบ่ดิท้องจริงๆท้องเลยครับเออนี่เนี่ยพวกเราโอ้ท้องให้ฟรีเด้อเอาได้มั้ยเฮ้ยแตงโมให้ได้บ่ให้ฟรีท้องให้ฟรีเอาได้ไปให้จริงๆเดี๋ยวขาออกได้บ่ขาออกเจ้าสิพาเมื่อจะบ่บ่ครับเออขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนี่นะผู้ใหญ่อยู่บ้านใดเนาะเอออยู่บ้านกอกมาปากเลยครับปาปากโอ้บ้านกอกบ้านกอกปานี่นะบ้านกอกบ้านกอกเอาเป็นหยังจังท้องให้ฟรีเอาอ๋อสาเหตุเนาะครับเนาะคนท้องนี่คือว่าทําบุญเขาหาเงินยากบ่มีคนหาเงินให้ซอยเกลือหนุนแม่นซอยเกลือหนุนเขาพ่อให้ก็รับเขามาครับแต่กำไรคือให้คนทองพอเอาแค่ทุนไปสื่อไม่เออเจ้าใจบุญเนาะครับผมเจ้าสีข้าขายเจริญอยู่ก็คิดว่านั่นล่ะให้พี่ให้น้องกินฟรีให้ลูกให้หลานใจเขาใส่ใจเราเนี่ยคิดเห็นใจคนทองดีๆๆเพิ่นมีทั้งแคนตาลูปมักแคนตาลูปครับแคนตาลูปน้อยเออเจ้าปลูกเองบอกพ่อเฒ่ารับคือเก่าหลับถุงแตงโมกอ่ะถุงละ20แตงโมกอ่ะถุงละ20พอซื้อกินลิตรทุกอย่าง20บาทพอซื้อกินลิตรแต่ให้คนท้องฟรีทุกอย่างเอามาซื้อใส่เพิ่นมาทุกวันศุกร์เนาะมาเด้อครับเด้อมาทุกวันศุกร์นะครับเด้อขอบคุณหลายมีอยู่ปากข้างอีกร้านนึงนะครับ2ร้านโอเคไปแล้วบ่เมื่อแล้วบ่ได้อย่างเนาะน่ะทุกอย่างเออโอ้หิวเซเลยเอาสิไปชมข้างในนะครับโอ้เสียงเพลงลิขสิทธิ์หลายนะครับเด้อน้องสิได้ตัดเสียงเพลงออกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมผู้สาวมาจากบ้านใดเนาะยังโสดอยู่บ่นี่เจ้าชื่อหยังชื่อหยังชื่อน้องชื่อหยังน้องชื่อหยังน้องฟ้าชื่อฟ้าเนาะมาจากฝั่งลาวเหรอวะเว้ายอครับผมมันทันกลางเนาะยังโสดบ่ดิโสดโสดเนาะโสดจ้ะมีไอดีไลน์บ่บ่มีเนาะโอ้น่ารักน้องฟ้าเพิ่นนะครับผมยังโสดเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับครับขอบคุณหลายสวยสาวผู้ท่านนี่สวยโอ้ยบางคนนี่อ้อมหลังโอ้อยู่เนาะคุณนะครับผู้สาวมีแต่คนงามๆเด้อตลาดเนี่ยครับผมหายดีบ่พ่อใหญ่ให้สิเบิดมาพี่น้อยเลยโอ้ก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเสียงหมูพอนั่นใกล้สิเบิดเวลาแล้วขายดีบ่ครับช่วงนี้ครับผมเมื่อละเด้ขายดีบ่ขายดีอยู่ค่ะเลือกกินพี่น้องเลือกกินธุรกิจขายหมูครับผมธุรกิจขายหมูหลายอย่างนะครับวัดจัดงานเพลงโลละร้อยครับผมโตละร้อยซาซาก็แล้วกันเนาะครับเนาะอินดี้ซาซาอินดี้เอาลูกกลุ่มดีกว่าลูกกลุ่มดีกว่าต้องพอเย็นธุรกิจลูกชิ้นครับธุรกิจลูกชิ้นครับผมเป็นอะไรขายดีบ่ไหมค่ะขายดีค่ะเนาะขายดีเนาะแต่คนชื่อบุรีบ่ขายดีครับพี่น้องขายดีครับผมไม่ละจักบาทเนี่ยไม่ละ10บาทจ้ะไม่ละ10บาทครับผมมาทุกวันศุกร์บ่ใช่ครับอันนี้มาอาทิตย์แรกครับมาอาทิตย์แรกมาตะไสมาจากบ้านครับร้านพนมโอ้คนบ้านเดียวกันนี่แหละร้านอื่นเนี่ยมีไม้เดียวร้านนี้แถม2ไม้ครับไม้เดียวแถม2ไม้แถมไม้หรือเปล่าฮะติดไม้แถม2ไม้ครับโอเคอ้าวขอบคุณหลายๆโอ้เสียงเพลงหลายครับพี่น้องมักสลีกะลำก็มีก็ได้ขายเท่าไหร่20บาทจ้าเอ๊ะ50จ้าลงละ20บาทโอ้ขายถูกขายถูกไปเบิ่งเพิ่นย่างปลาหมึกขายก่อนนะ
เป็นได้ไม่เท่ามื้อนี้ขายดีบ่โอ้ไม่เท่าเพิ่นมาทุกวันศุกร์นะครับเด้อพาประจําได้ดิเออ10บาทหอมเลยนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้กินจังเลยนะครับผมเบิ่งบ่เท่าเพิ่นนะครับผมสองผัวเมียนี่สู้ชีวิตเด้อเนี่ยเออเพิ่นมีรถหลายคันเลยได้ขายปลาหมึกซื่อๆเนี่ยเออขายดีเนาะโอ้หอมหอมมันอยู่ที่น้ำจิ้มผู้ได้เนาะแม่เนาะผู้นะน้ำจิ้มเพิ่นแซ่บนะครับไม่เท่ามาตะบ้านไหนก็ดอนแดงจ้ะบ้านดอนแดงนะครับผมอำเภอเมืองนครพนมนี่เนาะโอ้ครับผมไปเลาะเบิ่งข้างในบัดนี้นะขนมก็มีเด้อพี่น้องเด้อตลาดหนองฮีบ้านเฮาเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อขายดีบ่จนสิหมดแล้วเนาะเออคนขายสิหมดแล้วเนาะเปิดเพิ่นขายใกล้ครับธุรกิจการบินเออขายไปเท่าไหร่โค้งเท่าไหร่นี่ครับโค้ง25จ้าโค้งละ25บาทโอ้ขายตะโค้งมันก็ได้ครับผมต้องขัดเองขัดอย่างนี้ครับผมอืมขอบคุณหลายๆก็เบื้องคนงามขายเนื้อพี่ครับเบื้องแน่นมาตะบ้านใดนี่คืองามแท้นาบัวนาบัวใดเนาะผู้ไทยนี่บ่เจ้าคือบัวผู้ไทยพิซโลกเนาะโอ้คนไดแฟนเลยเด้อครับเด้อเนี่ยเอาไว้ให้แยงซื้อขายเนื้อใดเนาะเนื้อเนี่ยโลละ250จ้ะโลละ250โอ้ครับผมมาซื้อซอยเพิ่นเด้อครับสวัสดีครับมา300นะครับอ้าขายไม่กวาดคุณนะ300บ่มาแต่บ้านไหนอุบลครับฮะไม่ต้องอุบลครับมาแต่อุบลโอ้แสดงว่าไม่มาเป็นขั้นรถครับแม่นครับโอ้ครับผมสุดยอดสุดยอดมาซื้อหยังผู้บ่าว มาซื้อไก่ธุรกิจการบินนะครับผมนะขายไก่เออฮะคนอยากเหมิดแล้วครับผมยามแรงนะครับผมโอ้ธุรกิจไข่นะครับเลยขายไข่เนี่ยหอมขนาดเลยเนาะหอมนัวกินออกพี่ลึกพี่ล้ำเลยไข่มาตะบานไดขายไข่ฮะน้องห้างกาแก่บ่ธุรกิจขายไข่หอมปั่นหอมท่ายังอ่ะนะเป็นรถดีจ้ะรถดีใช่จ้ะบ่แม่นผงสะรถบ่ก็จ้ะรถดีกันนัวแล้วเนาะเขาใส่น้ำกันแล้วใส่น้ำกันแล้วมักเนาะมักไข่เนาะสุดยอดเนาะโอ้ยยังคิวซื้อโอ้ธุรกิจไข่ครับผมไข่ดีแม่นไข่นะครับมันหอมรสชาติเป็นอะไรแข็งๆบ่เนื้อโอ้เนื้อมันกรุบๆเนื้อกรุบๆรสชาติดีครับผมรับรองเบิ่งแน่ผู้สาวมันก็ท่าซื้ออยู่ขายดีบ่ขายดีเท่าไหร่ครับเออขายดีหรอวะคนซื้อบ่ดีนี่เราถ่าเราขายม่องเก้าเลยนี่ครับปลาทูแซ่บนะครับปลาทูเป็นยังจังหักคอเอ้ามันต้องกินบ่ได้ครับโอ้ยแม่นความลาวอันนี้น่ะเขาจังว่าปลาทูเป็นยังจังหักคอนี่มันลงเข่งบ่ได้นี่เองเนาะมันลงเข่งบ่ได้เนาะแม่นครับผมแม่นความลาวเด้อนี่นะเราขายถึงเด้อดินะมาซื้อซอยเพิ่นเออ
ปลาทูครับปลาทูปลาหน้าแหลมครับผม3เข่ง100 3เข่ง100อ้าวซื้อสร้อยเพิ่นสร้อยนี่สร้อยนี่พอขายจากมือแล้วอืมอยากมือมีแต่อยากมือนะมืออื่นไปขายสายมืออื่นน่ะอ๋อมืออื่นมืออื่นอยู่สกลครับอยู่สกลอืมอยู่สกลนครครับพี่น้องหาเงินไก่เนาะธุรกิจธุรกิจปลาหักคอหน้าแหลมปลาทูเออขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆสบายดีเป็นได้ไดเนาะเจ้าคือมาไก่แท้เนาะเจ้าคือมาไก่เด้ลูกสาวบ่ดิลูกสาวได้ลูกสาวงามแท้ได้ลูกสาวงามแท้เจ้าดิเนาะได้อย่างแล้วดิฮะมีแต่ลูกศิลป์ดิบ่เออว่าสิถือกินแล้วนี่หิวเจ้าคือมาไก่แท้สิลูกศิลป์ซื้อเออดิใจมันเฒ่าโอ้ยไม่เฒ่าก็มามาเลยเนาะเออมาครบสุดเก็บชมบรรยากาศยามแรงครับผมพาดเพิ่นขายปลายังบ่มือบ่แม่เอ้ยนะโอ้ปลาทูสดครับพี่น้องไปดูดป่ามาบ่นี่คือได้ป่ากระเดิดป่ากระเดิดป่ากระดีป่ากระเดิดป่ากระดีป่าบ้านโคกกลางป่าหยังอันนี้ป่าหยังอันนี้ป่าเพาะจ้าป่าเพาะเอามาแต่ใส่เลี้ยงบ่จ้าฮะมันน้ําปูนอ้าวเฮ็ดได้ใดๆเจ้าเลี้ยงเลี้ยงมันอ๋อเลี้ยงกระสังคล้ายๆกับปลานิลพวกนั้นเนาะป่าเพาะครับผมเลี้ยงในกระสังแม่น้ําโขงครับผมโลละ80บาททุกวันศุกร์เนาะแม่เนาะผลไม้กันหลายมากอันนี้ยันมาแต่เพชรบูรณ์นี่เนาะนี่เนาะโอ้มังไม้เพื่อนนี่ค่าขนาดเลยนี่มาทายผู้สาวร้านนี่งามเนี่ยเป็นได้เนาะขายดีบ่เบิ่งไปท่ายผู้สาวกันท่ายเอาล่ะอยู่บ้านใดคือได้มาไก่แท้อยู่ท่าพนมเออมีแต่มารอแต่ละมือไปท่ายตาผู้ตลาดเหล้าผู้เออเจ้าบ่ได้ลงบ่เดี๋ยววันจันทร์จะเจอกันอืมเสาธงอ่ะโซนไหนเสาธงหลังกสน.เอ้ยตรงตึกกสน.เอ้ากำลังเอาอยู่บางไหนบอกท่านผู้ชมเลยร้านหัวเออให้มาซื้อซอยนะอยู่บางไหนตลาดนัดลาวนะตลาดนัดลาวหรออยู่ตรงเสาธงไงตรงเสาธงเทศบาลหลังเทศบาลตึกกสน.เก่าเลยของโดดอ่ะตึกสีส้มๆอ่ะนี่มาสองแม่ลูกด้วยนี่เด้อเพิ่นยังโสดได้เนี่ยสองแม่ลูกเอ้ยน้องเอ้ยโอ้บ่ได้ธรรมดาเด้อเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมซื้อหยังเอาบอกท่านผู้ชมซื้อหยังชื่อนุ่นค่ะชื่อนุ่นน้องนุ่นนะครับเด้อนะครับผมแม่ค้าขายมักสมนะครับผมขายมักสมอันนี้ลูกค้าประจํามาซื้อซอยเพิ่นประจํานี่ครับผมโลเท่าไหร่นี่นะ25ครับผมตลาดนัดเล่าเจอกันเดี๋ยวไอ้สิไปอยู่เออครับนี่ก็เอื้อยเพิ่นได้นี่นะเอื้อยใหญ่เอื้อยใหญ่เอื้อยใหญ่อารมณ์ดีขนาดเลยแม่ขายดีอยู่เนาะเงียบตลาดนัดเล่านะวันจันทร์จะขายดีเนาะเจ้าขายดีวันยังเอาบอกมาเนี่ยบางคนบอกว่าวันจันทร์เออวันพฤหัสมันเงียบแม่นบอกบอกเมื่อก่อนเป็นวันจันทร์ขายส่งนะขายส่งด้วยขายปีกด้วยเมื่อก่อนนะส่งดีนะเป็นวันจันทร์เลยทุกวันนี้นะเป็นวันพฤหัสเพราะมันมีจำนวนหลายวันมาซื้อซอยเพิ่นเด้อน้องนุ่นเด้อหลังโรงเรียนกศน.เด้อโอเคน้องนุ่นขอบคุณมากครับครับผมไปแล้วไปแล้ว
เอาพี่น้องขอจบคลิปแค่นี้นะครับเด้อมันดึกมันคำแล้วบ่าวเดซิกาบ้านแล้วบ้านนี้นะเออกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วธุรกิจแมลงเนี่ยเอ้าเก็บส้มสุดท้ายก่อนธุรกิจแมลงเออโอ้คุณน่ะเอาเท่าไหร่นี่นะขายเท่าไหร่เอาบอกนะขีดกว่า50ขีดกว่าครับขีดกว่าขีดครึ่งโอ้ขีดครึ่งโอ้ไม่หยังอ่ะนี่เอ้าตะกะแตนตะกะแตนเอ้าเปิดเอาถุงนี่เบิ่งนะเปิดเอาถุงนี่เบิ่งนะเออสดๆนะมันจะบินเลี้ยงเองบ่หรือว่าการมีเลี้ยงสมาชิกฮะสมาชิกส่งให้ครับเลี้ยงเองด้วยจ้าด้วยตะกะแตนชื่อหยังชื่อตะกะแตนนี่ตะกะก้าผสมโมจีนสายพันธุ์เลี้ยงสายพันธุ์เลี้ยงนะครับเด้อพี่น้องปลาทังก้าผสมโมจีนแบบธรรมชาติแท้นะเป็นสายพันธุ์ผสมเอาขังใส่กันมันลงผสมผสมสายพันธุ์โอ้ครับผมครับผมจีนนะปลาทังก้าโมจีนปลาทังก้ากับปลาตะกะแตนโมเออมันจะออกเขียวๆนิดๆเออมันจะหัวเขียวๆเขียวๆอ่ะเห็นมั้ยตะกะแตนโมบ้านเฮาตะกี้อือมันไม่ใช่ปลาทังก้า 100% เออสมัยตะกี้นะอยู่หน้าเฮาหลายได๋ๆพวกตะกะแตนผู้มื้อนี่มันไปใส่หมดโดนยาฮะโดนยาสารเคมีเนาะบ่สู้เลี้ยงเนาะคล้ายๆกับป่าแหละเนาะเอออันนี้ขนาดไอ้ควันเตาถ่านมันยังเอาเลี้ยงกินปลอดภัยว่าครับแต่ว่าตะกะแตนพวกนี้มันจะไม่กินพืชส่วนอื่นมันจะกินแค่หญ้าหวานกินแค่หญ้าครับผมโอ้มันไม่ค่อยกินไม่ค่อยชอบเอาขอบคุณความรู้เด้อครับผม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 เอาขอบคุณหลายเอาขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสบายดี กด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ